สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมผู้เล่นของเชลซีที่ย้ายออกไปชูเสื้อกับทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์2023ครับตอนนี้ยังเป็นทางการแล้วก็ชูเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยรวมมาได้8คนนะครับและเชื่อว่าจะมีอีกอย่างน้อย 2-3 คนอย่างแน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับว่ามีใครบ้างคนแรกแถมให้ก่อนเลยครับเป็นโค้ชนะครับก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดอันนี้ก็มาขัดตาทัพนะครับคุมทีมจนกระทั่งจบฤดูกาลที่ผ่านมาแทนที่ของแกรมพอตเตอร์นะครับที่โดนเด้งออกไป8คนของเชลซีครับผมจัดมาในระบบ 2-3-2 นะครับเริ่มที่ผู้รักษาประตูครับก็คือเอดูอาร์เมนดี้นะครับย้ายไปร่วมสโมสรอัลอาลีครับทีมดังจากลีกสูงสุดประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่28มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับในทวารร่างโย่งวัย31ปีจรดปากกากับอัลอาลีครับเป็นเวลา3ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ค่าตัวการย้ายทีมของเขาอยู่ที่ราว 16-17 ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 704-748 ล้านบาทเมนดี้เองก็ลงเล่นกับเชลซีไป105นัดตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลนะครับที่เฝ้าสอนให้กับยอดทีมแห่งทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ประสบความสำเร็จไม่น้อยครับด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยนะครับแล้วก็ FIFA คลับเวิลด์คัพอีก1สมัยนะครับแผงหลัง2คนครับตอนนี้มีเซซ่าอัสปิริกเวต้านะครับที่ไปชูเสื้อกับตราหมีอะเลติโกมาดริดเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่เขาอยู่รับใช้สโมสรมานานถึง11ปีครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยครับสำหรับดาวเตะวัย33ปีไม่ว่าจะเป็นการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2สมัยเลยนะครับแล้วก็มีแชมป์ FA ครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ยูโรปาลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอัสปิริกเวต้าเองลงเล่นให้กับสิงห์บลูไปกว่า508นัดทำไป17ประตูนะครับรวมทั้งกลายเป็นกัปตันทีมด้วยจริงๆแล้วอัสปิริกเวต้าลงสัญญากับเชลซี1ปีนะครับหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024แต่ว่าได้ย้ายทีมฟรีนะครับเนื่องจากเชลซีต้องการแสดงความเคารพต่อเขาที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานครับอัสปิริกเวต้าเริ่มต้นค้าแข่งกับโอซาซูน่าครับจากนั้นก็ไปอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซยในลีกเอิงฝรั่งเศสมาเล่นให้กับเชลซีเมื่อปี2012นะครับและนอกจากนั้นยังเคยติดทีมชาติสเปน45นัดทำไป1ประตูด้วยแหละครับกองหลังอีก1คนครับคือคาริดูคูลิบาลีนะครับย้ายไปขุดทองที่ซาอุดิอาระเบียเช่นกันกับเอดูอาร์เมนดี้ครับกองหลังทีมชาติเซเนกัลย้ายมาจากนาโปลีครับมาเล่นกับเชลซีเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับค่าตัวตอนนั้นคือ40ล้านยูโรครับหรือประมาณ 1,480 ล้านบาทลงเล่นให้กับเชลซีไป32เกมนะครับทำไป2ประตูผลงานโดยรวมไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับความคาดหวังของเขาคือการมาเป็นตัวแทนของอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่สร้างมาตรฐานไว้สูงมากนะครับก่อนที่เขาจะจากไปอยู่กับเรอัลมาดริดคูลิบาลีในวัย32ปีย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลครับที่พวกเขามีแข้งนางอีกหนึ่งคนก็คือรูเบนเนเวสนะครับกองกลางทีมชาติโปรตุเกสที่ย้ายมาจากวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เลอร์สค่าตัวการย้ายทีมของคูลิบาลีอยู่ที่23ล้านยูโรนะครับต่างกันกับตอนที่ซื้อมาจากนาโปลีคือ40ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญากับอัลฮิลาลเป็นเวลา3ปีหรือว่าจนถึงปี2026แหละครับถือว่าขาดทุนทุกตัวครับสำหรับเชลซีที่ปล่อยออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้มาดูตรงกลางสนาม3คนครับคนแรกคือเอ็นโกโลกองเต้นะครับก็ไปร่วมทีมอัลอิติฮัดนะครับจากซาอุอีก1คนตามรายงานข่าวบอกว่ากองเต้ได้รับค่าจ้างเน้นๆ100ล้านยูโรนะครับจากสัญญายาว4ปีครับก็คือเฉลี่ยแล้วปีละ25ล้านยูโรหรือประมาณ950ล้านบาทแหละครับอย่างที่บอกไปว่าเซ็นสัญญายาว4ปีถึงปี2027นะครับกองกลางดาวดังชาวฝรั่งเศสจอมขยันวัย32ปีก็ย้ายซบเอาอิติฮัดแบบไร้ค่าตัวนะครับเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์จากเชลซีอีก1คนนอกจากนี้กองเต้จะได้เล่นร่วมกับคาริมเบนเซม่านะครับยอดดาวยิงเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายจากเรอัลมาดริดซบเอาอิติฮัดเช่นเดียวกันกองกลางคนถัดมาครับเป็นรูเบนลอฟตัสชีกนะครับนี่ถือเป็นลูกหม้อของเชลซีนะครับย้ายไปอยู่กับปีศาจแดงดำเอซีมิลานในเกาโชซิลาเตลีดาวเตะร่างยักษ์วัย27ปีจรดปากกาสัญญาค้าแข่งในถิ่นซานซิโร่ยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027นะครับหรือว่า4ปีนั่นเองตามรายงานข่าวระบุว่าค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรครับหรือประมาณ780ล้านบาทส
ึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือการันตีว่าจะได้เน้นๆเลยคือ16ล้านยูโรหรือประมาณ624ล้านบาทแล้วก็โบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก4ล้านยูโรหรือประมาณ156ล้านบาทแหละครับรัสตัชชิกเองอยู่กับเชลซีตั้งแต่ระดับเยาวชนอย่างที่บอกไปครับตั้งแต่ปี2004นะครับมีสถิติลงเล่นให้กับสิงห์บลูส์ไป155นัดทำไป13ประตูนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2014นะครับกองกลางคนถัดมาครับย้ายไปอยู่กับคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยอดทีมทริปเปิลแชมป์จากอังกฤษนะครับก็คว้าตัวกองกลางทีมชาติโครเอเชียอย่างมาเตโอโควาซิชด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,100 ล้านบาทแล้วก็มีโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ220ล้านบาทรวมแล้วก็30ล้านปอนด์ครับจะลดปากกาสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027แหละครับโควาซิชย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าจะได้สวมเสื้อหมายเลข8นะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมของอิลคายกุนโดกันยอดมิดฟิลด์ชาวเยอรมันที่หมดสัญญาแล้วก็ย้ายไปร่วมทัพบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวนะครับโดยสตาร์ทีมชาติโครเอเชียวัย29ปีก็ถือว่าฟอร์มดีในระดับหนึ่งนะครับกับเชลซีไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยมาดูกองหน้า2คนกันบ้างครับคนแรกคือคายฮาวเวสนะครับไปอยู่กับอาร์เซนอลครับรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อกี้ไปอยู่กับแชมป์นะครับสำหรับโควาซิชคายฮาวเวสไปอยู่กับรองแชมป์ตัวลูกชาวเยอรมันครับย้ายจากเชลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 2,640 ล้านบาทมีโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ220ล้านบาทโดยสตาร์ทีมชาติเยอรมันวัย24ปีจะลงปากกาสัญญาค้าแข่งในถิ่นแอมเมเรสสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028นะครับฮาวเวสจะได้สวมเสื้ออาร์เซนอลหมายเลข29ซึ่งเป็นเบอร์เดิมในตอนที่เขาเล่นให้กับห้างขายยาไบเออร์ลิเวอร์คูเซนแล้วก็สิงห์บลูเชลซีแหละครับส่วนคนสุดท้ายครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลค่อนข้างเยอะครับคือเมสันเมาส์นะครับนี่ถือเป็นลูกหม้อของเชลซีอีก1คนนะครับแล้วก็ย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยเมาส์ในวัย24ปีเซ็นสัญญากับยอดทีมอังกฤษคนทัฟฟอร์ดเป็นเวลา5ปีนะครับหรือว่าจนถึงซัมเมอร์ปี2028ค่าตัวการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่60ล้านปอนด์ครับแบ่งเป็น55ล้านปอนด์ที่จ่ายเลยนะครับหรือประมาณ 2,420 ล้านบาทแล้วก็โบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทละครับค่าเหนื่อยคาดว่าจะได้รับสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์ถึง 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ 11-13.2 ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปครับว่าเมาส์เป็นเด็กในอคาเดมีของเชลซีและก็ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไปทั้งสิ้น195นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามในปี2017สอยตาข่ายได้33ประตูครับฤดูกาลที่แล้วลงเล่นไป35นัดทำไป3ประตูกับอีก6แอสซิสต์นะครับนอกจาก8คนนี้แล้วก็ยังมีอีกมากหน้าหลายตานะครับไม่ว่าจะเป็นพูลิซิชครับที่คาดว่าจะไปซบ AC มิลานนะครับแล้วก็มีดีลของฮาคิมซิเยกว่าจะไปซาอุไปเอานัสเซอร์หรือไม่รวมไปถึงโรเมลูลูคากูครับที่อาจจะไปอยู่อินเตอร์หรือว่ายูเวนตุสก็สนใจเอซีมิลานก็หวังจะหักหน้าต้องรอดูกันว่ามีใครจะย้ายไปไหนอีกบ้างแต่ที่รับประกันได้เลยคือเชลซีปล่อยออกอย่างแน่นอนครับ 2-3 คนต่อจากนี้หากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ